สุดสุดวันแบบนี้นะฮะทางช่องกรีนชาแนลกับดีเจเฮ้ยใช่ 6:00 ถึง 20:00 ครับวันนี้มาสนุกสนานกันเหมือนเช่นเคยเลยเดียวนะฮะมีอะไรมาฝากกันเพียบเลยแน่นอนฮะวันนี้วันพุธนะฮะกลางสัปดาห์นะครับใครที่มีปัญหาไม่ว่าคุณมีปัญหาเรื่องอะไรถามเรามาได้เลยเพราะวันนี้เป็นเรื่องราวของปรึกษาปัญหาโชว์ครับใช่แล้วครับแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะฮะตั้งสมญานามให้กับพี่ชาวต่อเนื่องด้วยละกันนะฮะในฐานะที่เป็นอาจารย์ชาวๆครับผมอยู่ในตำหนักมาก็หลายปีวันนี้ก็อยากจะให้สายลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยตั้งฉายาให้อาจารย์หน่อยนะมาตั้งสมญานามให้กับพี่ชาวๆของเรากันนะฮะเกจิอาจารย์ในเมืองไทยก็มีหลายคนนะเช่นสักห้าแถวยันสักห้าแถวอาจารย์หนูอาจารย์หนูเฮียไปสักมาเอ้ยสักห้าแถวสักที่หน้าท้องพุทธคุณพูดแล้วขนลุกเป็นไงฮะเฮียตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมโอ้โหแต่ตกใจเนี่ยเอ๊ะกี้เลยท่านไม่ได้ทำประกันตรงนี้เนี่ยสักไว้5แถวนี่จะดูไหมตรงไหนนี่ตรงนี้โอ้โหเห็นยังตอนการสักมือสั่นตอนการสักมือสั่นแล้วเฮียสักเนี่ย5แถวนี่มีแค่3อ๋อแล้วอีก2หายไปไหนอ่ะแองเจลิน่าโจลี่มาทำไมโอ้เฮียต้องลุกให้เขาอ๋อครับรัดคิวให้เขานั่งก่อนวันรุ่งขึ้นเฮียไปใส่2แถวอ๋อเป็นไงฮะอ๋อมาเพิ่มอีกฝั่งนึงโอ้ขอบคุณอาจารย์หนูด้วยดูใกล้เหมือนงูสวัสดิ์นะเฮียอะไรนะฮะบ้าทองลายทองลายละลายละลายลิงเกิร์ลลิงละลาย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 มันกระตึงกูกระตึงกระตึงตึงไอเดียก็ผมโอ้อยากเที่ยวเลยเนี่ยนะตรงนี้เหงาได้อะต้องตั้งสมญานามให้กับพี่ชาวจานชาวหน่อยครับผมนะครับแต่ว่ามีคนหลายคนตั้งให้พี่แล้วหลายว่าไงบ้างอะคู่แข่งริวจิตสัมผัสเป็นของพี่เหรอครับผมรัวจิตกำหนัดครับผมครับผมหลายคนแล้วก็ไม่นับถือแล้วก็ไม่ไหว้ต่อก็เลยไม่เอา7-8ชั่วโมง7-8ชั่วโมงทำงานนะทำงานทำงานนอนพักผ่อนตรงนี้ครับเปิดตู้เย็นลื่นบอกได้คำเดียวว่าขาอ่อนแรงครับผมตรงนี้เอาล่ะวันนี้ของรางวัลของเรานะครับผมเป็นโทรศัพท์ล้อรถใช่ไหมใช่แล้วนะแต่เวลาใช้อย่าใกล้มากทำไมครับโดนล้ออายเพื่อนครับผมเขินตายเลยถูกต้องฮะตรงนี้นะเดี๋ยวจัดไปวันนี้ข้อความของเรานะฮะตั้งสมญานามกับพี่ชาวๆนะฮะส่งมาได้ทาง SMS ครับ4642466นั่นเองฮะ4หลัก4ยี44หลัก4ยี4หลักๆครับผมครับผมแล้วก็ทางเว็บไซต์ทางกรีน Channel ของเราฮะที่ Facebook ครับครับผมอ้าวยาวแล้วยาวเอาเบอร์โทรก่อนดีกว่าโทรมาร่วมสนุกกันได้เบอร์อะไรเบอร์อะไร026659590-1ครับโบหยีหลักๆงงเก้าโง่เก้าอะไรครับผมทำไมฮะไม่เหมือนเดิมทำไมอ่ะโบหยีมันใช้464เลยเฮียอ๋อโบหยีไง4644หลัก4หยี4หลักๆ02665โบหยีหลักๆงงเดี๋ยวโบ4แล้วไม่ใช่เมื่อกี้โบ0โบ0หยีคือ2อ่ะ464 2464 4หลัก4หยี4หลักๆอ๋อ02665โบหยีอ๋อเฮ้ยอะไรวะไอ้โตฟังผิดนี่บ้านก็เป็นคนไทยซะสายจีนโหไม่ดีช่วงนี้โอ้โหเดี๋ยวเจอ272 อะไรครับหยีฉีกหยีเดี๋ยวก่อนอย่าให้หยีฉีกหยีนะตอนนี้คือโบหยีหลักๆโง่9โง่9โบครับมาที่ Facebook ของเราออนเมืองไทยเค้าเนี่ยออนหลายประเทศคนไทยเชื้อสายจีนอยู่ครับและช่วงนี้เป็นเทศกาลไหว้บาจังโอ้ใช่เราก็ต้องอินด้วยมีหมูใช่แล้วเจอเรา2คนรับรองอร่อยเต็มที่ไข่คู่ฮ่าเจอแซมด้วยคุณเชียงเฮ้ยบ้าเหรอจะใส่เห็ดหอมครับผมเนี่ยชอบเน้นกลิ่นFacebook Facebook ของเราบอกไปแล้วเมื่อกี้ฮะ Green Channel TV ครับแล้วก็ Instagram มาตามกันได้นะครับที่ Green Underscore Channel ครับเว็บไซต์ www.green-channel.tv ครับครับผมนะส่งกันเข้ามาได้นะฮะของรางวัลรออยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้ครับโอ้โหต้องบอกเฮียเลยเป็นไงเรื่องของการกินข้าวอะไรเงี้ยเฮียมีปัญหามั้ยมีดิเป็นไงฮะก็กินข้าวแล้วบางทีกินแล้วก็ต้องจ่ายตังค์ครับผมโอ้ใช่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 มีปัญหาตลอดถ้ากินแล้วไม่จ่ายเนี่ยโอ้โหเรื่องยาวเลยคือกินแล้วต้องจ่ายให้เขาไงเธอมีปัญหาตลอดไม่เคยมีใครจ่ายให้เลยตรงนี้ของผมดิช่วงนี้ชวนใครกินข้าวไม่ใครกินด้วยเลยทำไมอ่ะเพราะกินแล้วผมไปเสียบุคลิกใส่เขาไงยังไงมันพอเสียวฟันแล้วมันออกเสียงออกมาไงอ๋อหมายถึงว่าพอกินแล้วจี๊ดเลยจี๊ดปุ๊บร้องไงสมมติว่าซดน้ำเปล่าคนมาทั้งทานด้วยก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยน้องเช็คบิลเลยไม่ไหวพี่ไม่ไหวแล้วเพื่อนพี่ก็เสียวแล้วตรงนี้ต้องโทรต่อรอบเขาก่อนไม่ยากเลยโต้ยังไงวันนี้เฮียมีนะฮะผมถ้าโต้เนี่ย
เสียฟันเฮียมีแบบที่จะทำให้ฟันของโตเนี่ยมากลับมาเป็นปกติและใช้ได้ดีมากๆนะครับผมถ้าเรื่องเสียฟันแล้วก็ต้องมาฟังเลยฮะเพราะว่าผลการศึกษาเรื่องสุขภาพฟันของคนไทยในปัจจุบันเนี่ย 54% มีปัญหาเรื่องการเสียฟันแล้วต้องทำยังไงบ้างใช่ไหมครับปัญหาเรื่องการเสียฟันนี่เป็นปัญหาที่ไม่ควรปล่อยปะละเลยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้บางคนอาจจะเกิดอาการเป็นหายๆเลยไม่ได้ใส่ใจใส่จิ้วนั่นอาจจะทำให้ปัญหาเนี่ยลุกลามต่อเนื่องได้ซึ่งปัญหาการเสียฟันควรปรึกษาทันตแพทย์เวลาไปหาหมอฟันเนี่ยมีความสุขมากทำไมฮะดูเขาเป็นห่วงเราเขาก็จะถามว่าเสียวไหมคะบางทีเรานั่งอยู่เนี้ยเขาถามเราก็ไม่กล้าตอบนะแล้วบางทีเนี่ยบางทีเขาก็เป็นห่วงอากว้างๆสิคะนี่ไงแล้วพออาเสร็จไม่ใช่แล้วนะนิ่งๆนะคะยังไงฮะเดี๋ยวดูดน้ำให้ค่ะโอ้ดูดิเนี่ยเฮียชอบไปทำฟันเก่งเสียวท้องน้อยหมดเลยถูกต้องนะครับผมนะฮะแต่อีกหนึ่งวิธีง่ายๆครับคุณผู้ชมครับที่คุณสามารถลดการเสียฟันได้เองง่ายๆที่บ้านก็คือแปรงฟันวันละ2ครั้งด้วยยาสีฟันที่ช่วยลดอาการเสียฟันเช่นเซนโซไดครับโอ้อย่างนี้ที่สามารถช่วยลดอาการเสียฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นยาสีฟันลดอาการเสียฟันที่มียอดขายอันดับ1นะฮะและทันตแพทย์แนะนำอีกด้วยแค่นี้เนี่ยปัญหาการเสียฟันก็จะหมดไปให้คุณสามารถกลับมาทานอาหารที่ชอบได้อย่างเต็มปากเต็มคำไม่เสียฟันอีกต่อไป ดีนะทางเลือกที่ดีมากเลยทีเดียวฮะแล้วก็วันนี้มีอีกหนึ่งข่าวดีครับยาสีฟันเซนโซไดนะฮะกับแคมเปญอร่อยเต็มคำไม่ห่วงเสียฟันกับเซนโซไดโดยเซนโซไดครับยาสีฟันลดอาการเสียฟันอันดับหนึ่งและก็ทันตแพทย์แนะนำนะให้คุณได้อร่อยเต็มคำแบบไม่ห่วงเสียฟันนะครับรับฟรีคูปองเซเว่นเซนครับผมโอ้นี่นะฮะเมนูอเมริกันทาวเวอร์นะครับผมมูลค่า75 บาทครับง่ายๆเพียงซื้อยาสีฟันเซนโซไดครบ119 บาทนะฮะนำใบเสร็จมาแลกรับแล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sensodai-thailand ได้เลยนะครับผมโอ้เรื่องกินนี่เรื่องใหญ่นะเสียวฟันมีปัญหาแล้วไม่อยากจะกินอะไรเลยมีคู่รักแต่เพิ่งแต่งงานใหม่หลายคู่ทำไมครับเนี่ยโทรมาถามว่าพี่ชาวคะแล้วถ้าหนูแบบเพิ่งแต่งงานใหม่เนี่ยหนูใช้เซนโซไดได้ไหมคะอ้าวทำไมอ่ะใช้ไม่ได้มันลดอาการเสียวโอ้พี่บอกตรงนี้เลยว่าใช้ได้ครับไม่เกี่ยวกันมันจะทำให้น้องเนี่ยมีความสุขมากขึ้นครับผมนอกจากจะเสียวเท่าเดิมแล้วอันนี้ไม่มีเรื่องเสียวไปดินเนอร์ทานอาหารไปดินเนอร์ก็ไม่มีเรื่องราวที่ต้องกลับกลางแบบว่ากลางดินเนอร์เพราะฉะนั้นแล้วก็ใช้เลยครับเซนโซไดครับผมครับผมนะฮะพอลดอาการเสียวคนละจุดนั่นเองนะครับถูกต้องครับเดี๋ยวเบรกก่อนนะใช่ไงแล้วเดี๋ยวกลับมาวันนี้ตั้งฉายาสมยานามอาจารย์ชาวหน่อยให้กับอาจารย์ชาวแล้วก็ใครมีปัญหาอะไรอยากจะถามอาจารย์ชาวนะฮะโทรมาได้026-595-901ครับส่วนประเด็นของเรา4642466ครับผมเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวกับดีเจเฮทามครับผมเนี่ยนะโอ้โหเมื่อกี้ฟังแค่ดนตรีแค่ร้องนิดเดียวนี่มันใช่เลยซาวเท่มากซาวออกไปทางโซลใช่ไหมใช่มีโซลแล้วก็มีหน้ามี R&B แน่นอนเพราะว่าเป็นแบบว่าโมเดิร์นโซลอ่ะอ่ะฮะตรงนี้โซลยุคใหม่ที่ใช้ดนตรีแบบว่าอิเล็กทรอนิกอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าเสียงของเซนซ์มันไซเซอร์ใช่ครับผมตรงนี้มันเป็นศัพท์เทคนิคฮะใช่ฟังก็แบบว่าสมัยถูกต้องนะครับผมติดตามได้นะกับเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่เรียกได้ว่านะฮะเป็นเรื่องของซาวเอฟเฟคครับผมยังไงฮะเวลากดมันยังปังชื่อเพลงครับชื่อเพลงเขาอ๋อชื่อเพลงเหรอชื่อเพลงชื่อเพลงอะไรปล่อยนี่ไงเห็นไหมปล่อยนั่นเองนะฮะจากป๊อปปองกุลนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมส่วนใครที่อยากจะฟังนะครับผมตามขึ้นวิทยุนะฮะ
คงต้องอดใจรอหน่อยเดี๋ยวเราปล่อยกันวันฟังได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมในวันพรุ่งนี้วันที่5มิถุนายนก็ไปดาวน์โหลดกันได้ที่ดอกจัน123-0032นะครับแล้วก็ iTunes Store นะฮะนั่นเองครับนะฮะหรือติดตามความเคลื่อนไหวกันได้นะครับที่ facebook.com/whitemusic นั่นเองนะแล้วก็ทาง Instagram ของทาง White Music ครับซิงเกิลล่าสุดจากพี่ป๊อปปองกูดปล่อยใช่แล้วนะครับผมเอาล่ะติดตามส่วนคนที่ชอบเที่ยวฟังทางนี้ให้ดีครับเพราะนี้พี่ชาวกับพี่โตโต้นะฮะมีข่าวดีมาฝากกันกับมหกรรมการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีครับเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่34ประจำปี2557ครับโอ้ต้องบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเลยนะฮะว่าครั้งนี้เขาจัดขึ้นในรูปแบบครบเครื่องเรื่องท่องเที่ยวครับโดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่4-8มิถุนายนนี้นะฮะตั้งแต่เวลา10 โมงถึง 3 ทุ่มที่อาคาร Challenger 1-3 ครับนะฮะที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครับซึ่งครั้งนี้ครับเขาเปิดให้ผู้เข้านะฮะชมสัมผัสได้ถึงมนต์เสน่ห์ทั่วทุกภาคของเมืองไทยภายใต้แนวคิดหลงรักประเทศไทยนะนอกจากนี้มีการแสดงจากศิลปินและก็นักร้องที่ผัดเปลี่ยนกันมาแสดง อย่างยิ่งใหญ่ทุกวันนะครับอย่างเช่นเที่ยวภาคใต้กับเบนซ์ปุญญาภรนะครับผมเที่ยวภาคอีสานกับหญิงลีศรีจุมพลโอ้ขอใจเธอแลกเบอร์โทรเที่ยวภาคกลางกับใครตุ๊กกี้ชิงร้อยฮะเที่ยวภาคเหนือกับคุณบอยพิษณุเที่ยวภาคตะวันออกชมพู่ก่อนบ่ายนี่โอ้โหครบทุกภาคเลยนะเที่ยวกลางคืนอ๋อเฮียชาวๆครับผมไปเจอได้นะเหลืออันนึงเนี่ยเหลืออันนึงเหลือเที่ยวกลางคืนเนี่ยเอาทั่วทุกภาคก่อนดีกว่าโอเคโอเคนะฮะแล้วก็นอกอย่างนี้ครับในงานยังมีนิทรรศการนะฮะเส้นทางในฝันหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Dream Destination กาลครั้งหนึ่งต้องไปครับนำเสนอ10แหล่งท่องเที่ยวในฝันสุดอัศจรรย์ของไทยนะฮะด้วยระบบ 4Dเลยนะครับพร้อมร่วมเปิดมุมมองใหม่ๆด้วยการสัมผัสสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทยตอนท่องเที่ยวไทยใจเย็นไว้และมองไปข้างหน้าครับรวมถึงการจัดแสดงศูนย์โอท็อปนะฮะเมืองท่องเที่ยวทั่วไทยและบูธรวมสินค้าบริการท่องเที่ยวครับเชิงคุณภาพพร้อมโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายใครที่สนใจงานนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะที่กองตลาดภาคกลางเบอร์โทรศัพท์02-250-5500ต่อ1333นะครับและ1342หรือเบอร์เดียวทั่วไทยกดเลยครับ1672และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ละเอียดๆครับเนี่ย www.เที่ยวภาคกลาง.com ครับผมโอ้น่าสนใจนะว่าของดีเมืองไทยเรามีเพียบเลยเดียวนอกเหนือที่เที่ยวนะเอาหงอาหารการกินนี่โอ้โหแต่ละภาคนี่ของก็ดีจริงๆใช่ภาคเหนือนี่ก็ต้องพวกน้ำพริกองน้ำพริกอ่องถูกต้องอะไรอย่างนี้นะถูกต้องภาคใต้ก็จะเป็นพวกแกงเหลืองสตอแกงไตปลาหรือจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบภาคอีสานอ่ะภาคอีสานก็โอ้โหตำซั่วอมนะน้ำตกหมูไม่เอามันๆนะฮะแล้วก็ล่ามหมูใส่ตับด้วยแล้วไก่ย่างไก่ย่างไหมไก่ย่างด้วยไก่ย่างเกียมเกียมนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวสองข้าวเหนียวสองครับใส่ถุงท่านี่ฮะผมไม่ชอบใส่ถุงครับไม่ชอบใส่ถุงใช่โอ้คนรักครอบครัวครับผมโอเคนะฮะใส่จานหรือว่าทานนี่ครับใส่จานเลยครับใส่จานไม่ทานนี่นะไม่ทานนี่ใส่จานนะใส่จานโอเคครับผมเอาละครับผมตอนนี้มีหนึ่งงานมาฝากกันนะฮะกับค็อกเทลครับโอ้อย่างดีอันนี้ชื่อวงไม่ได้ชื่อเครื่องดื่มครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวกับร้านต้มตำโต๊ะแต่เป็นศิลปินที่เราอยากจะแนะนำกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเขากับเพลงที่มีชื่อว่าเธอครับผมค็อกเทลไปชมครับอยู่ไกลจนสุดสายตาไม่อาจเห็นว่าเราใกล้กันและทุกครั้งหัวใจฉันยังคงไหวหวั่นกับความทรงจำนึกถึงครั้งแรกเราพบกันเธอและฉันไม่เคยต้องไกลในวันนี้ฉันต้องเผชิญความไหวสั่นอยู่ภายในใจกลัวการที่เราเกลียดกันกลัวว่าใจจะเปลี่ยนพันI'm
ดีมาฝากคุณผู้ชมครับนะฮะเป็นข่าวดีจากทาง Dtac เขาฝากมานั่นเองครับสำหรับคุณผู้ชมใครที่อยากจะย้ายค่ายเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าเปลี่ยนมาใช้รายเดือนกับ Dtac นะฮะวันนี้ครับ Dtac ลดราคาสมาร์ทโฟนตัวท็อปสูงสุดถึง 80% ครับคุณผู้ชมครับว้าวไม่ใช่เรื่องที่จะได้ยินกันผิดนะฟังไม่ผิดแน่นอนครับ 80% จริงๆครับนะสำหรับสมาร์ทโฟนยอดนิยมอย่าง iPhone 5S 16 GB เนี่ยจากราคา 24,550เหลือเพียง 16,900 บาทเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเพียงเท่านั้นครับยังมี HTC One M8 นะฮะสมาร์ทโฟนตัวท็อปที่เขาบอกว่ามาแรงที่สุดครับแล้วก็เป็นสมาร์ทโฟนที่สวยที่สุดณขนาดนี้นะฮะก็ลดครับจาก 23,500 เหลือเพียง 16,900 บาทเท่านั้นเองโอ้โหเจ็บคอเจ็บคอเลยเดียวแล้วสมาร์ทโฟนจอใหญ่สุดคุ้มนะฮะอย่างไตรเน็ตโฟนรุ่นไลออนครับจาก 5,590 บาทลดเหลือเพียง999บาทโอ้ไม่ใช่มีแค่นี้นะครับยังมีอีกหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวที่ลดราคาด้วยเหมือนกันนะที่สำคัญคือผ่อน 0% ได้ด้วยสูงสุดถึง20เดือนครับโอกาสดีๆแบบนี้ใครไม่อยากพลาดรีบเลยฮะไปได้เลยครับที่ศูนย์บริการ Dtacทั่วประเทศนั่นเองครับเป็นเรื่องราวดีมากมาฝากผู้ชมชาวดีเจทางครับส่วนตอนนี้ใครที่ชมอยู่ปัญหาทุกคนต้องมีครับอย่างน้อยในชีวิตหนึ่งเรื่องอยากปรึกษาตอนนี้อาจารย์ชาวชาวพร้อมแล้วเปิดสำนักโอ้โหอาจารย์ดูขังมากเลยฮะหุ่นอาจารย์หน้าเอาเหรียญหยอดพุงมากเลยทีเดียวเนี่ยอาจารย์บริกรรมหรืออาจารย์ง่วงครับเนี่ยโอ้โหสำนักอาจารย์เช่าช่าโอ้ดีอาจารย์สวัสดีเอ้ยระวังโอ้โหระวังโอ่งอาจารย์เว้ยอันนี้ใส่พวกน้ำพุทธมนต์อะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์เปล่าอาจารย์เอาไว้ลงตอนตำรวจมาเดี๋ยวเขาหาว่าเราจะเป็น18มงกุฎหลอกลวงประชาชนมาหนีมันหนีผีปอบเลยเดียวโหนี่ตำหนักอาจารย์นี่ดูขังหรือไม่มีใครเข้าอ่ะเนี่ยสัตว์ส่งเต็มไปหมดเลยเดียวเองอย่าไปดูถูกตำหนักของอาจารย์อะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้เหรอครับอันนี้คือตุ๊กแกเป็นตุ๊กแกเทวะตุ๊กแกโอ้ดูแลประตูของอาจารย์สองฝั่งโอ้นี่มีเรื่องเล่ามีตำนานส่วนอันนี้ใครที่แฟนหนีหรือว่าแฟนไม่รักแล้ว อันนี้เลยครับอะไรฮะนาคาพันอาสมโอ้โหอันนี้คือพุทธคุณก็คือว่าแฟนรักแฟนหลง อยู่ที่ไหนก็จะกลับมาให้เราเหนี่ยวรัดเหมือนเดิมโอ้แต่ที่อาจารย์อยากจะนำเสนอเลยอะไรครับเพราะว่าโด่งดังที่สุดที่นี่อันนั้นคือแคล้วคลาดอันตรายแม้ว่าเราเนี่ยจะอยู่ในอันตรายที่แบบตายแน่ๆแต่เราจะแคล้วคลาดออกมาได้อันนี้เป็นตัวท็อปของสำนักอาจารย์เลยผลิตไม่ทันโอ้ทำไมคนบอกก่อนที่สารนุสิตที่สั่งมาต้องรออีกนะฮะตอนนี้เรายังไปหาเนื้อผงที่มาทำพุทธคุณอยู่นี่เลยครับอะไรครับจานครับเคคาบเจี๊ยบโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าถ้าได้ไปแล้วแคล้วคลาดไปบูชาไปแขวนไว้หน้าบ้านนี่โอ้โหเดินกลางถนนรถก็ไม่ชนนะถูกต้องยิงมาตับตับตับไม่เข้าเพราะอะไรเพราะว่าเคคาบเจี๊ยบโอ้ครับผมเป็นสัญลักษณ์ของการแคล้วคลาดใช่โอ้ยโอ้ยนี่ไงยังอยู่อ๋อเออนี่นี่นี่ความและที่สำคัญถ้าเราดวงดีมากครับจานเจี๊ยบจะอยู่วันนี้อ๋อเป็นอะไรฮะเจี๊ยบขี่เข้โอ้ถ้าบูชาดีๆวันดีคืนดีเจี๊ยบจะขึ้นมาขี่เข้ถ้าวันนั้นภาพนี้เมื่อไหร่เตรียมรวยว่างั้นรวยเลยโอ้โหเจี๊ยบขี่เข้โอ้ฟังดูแล้วอาจจะเป็นภาษาพม่าหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าพุทธคุณดีมากครับผมตอนนี้เข้คาบเจี๊ยบก่อนครับผมสตาร์ทที่ตรงนี้ก่อนครับผมพามาหาไปบูชาแต่ว่าตอนนี้ของยังขาดอยู่ขาดอยู่รออีกเดือนนึงตอนนี้จระเข้เราตามยังไม่ได้ทำไมฮะ
มันหายไปไหนมันหมดไม่รู้ครับผมน้ำท่วมรับแต่ลูกเจี๊ยบตอนนี้ลูกเจี๊ยบเยอะมากนะครับผมไม่รู้ว่าใกล้ตุ๊ดจีนหรือว่าอะไรเขาเลี้ยงกันตั้งแต่ตอนนี้เลยอ๋อเขาปลูกไว้ไงวันนี้มีคำถามถามมาได้เลยโอ้เอาละครับนะฮะจานชาวๆเราเปิดสำนักแล้วตุ่มจานนี่ไม่มั่นคงเลยนะครับครับผมนะก็โทรกันเข้ามาได้ฮะ02665อะไรเดี๋ยวจานอะไรโอ้ยอะไรครับจานล่อเฮียเขาให้แล้วอะไรครับไอ้เข้นี่มันเดินไม่ออกไปข้างนอกไงไม่มีใครอยู่มันก็กัดมั่วซั่วโอ้โหแคบคาดลูกแคบคาดว่าแก่ตัวอาจารย์ต้องอะไรสักอย่างไม่อัลไซเมอร์ก็อะไรอาจารย์หนักเหมือนกันนะอ่านี่อะไรฮะมีเล่นใหม่อะไรครับอาจารย์เจี๊ยบเดินทางพอก่อนแค่นี้เดี๋ยวหาไปมากกว่านี้อยากพาอาจารย์ไปหาหมอไม่ต้องหาไม่ต้องหาทำไมครับอาจารย์หมอเขาก็ไม่อยู่ครับผมหมอไปไหนอ่ะหมอก็ไปกินยาเหมือนอาจารย์นี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะรอคำถามจากคุณผู้ชมนะครับที่จะโทรกันเข้ามาถามแบบสดๆให้จานชาวเนี่ยตอบคำถามมีคำถามจากทางศิลปินครับที่เขาอยากจะมาเข้าเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆใครจะเอาจานลงตุ่มอีกแล้วเนี่ยทำไมฮะไอ้กั้มบนวันวางมากไงเนี่ยไม่จะดึงกูลงตุ่มอย่างเดียวเลยครับผมอ่ะถามมาเหมือนผีปอบเลยเดียวใครอ่ะนะไปดูทีอาร์ดีกว่านะฮะจากคุณโตศักดิ์สิทธิ์ครับถามมาสวัสดีครับผมโตนะครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะปรึกษาดีเจทุกท่านนะครับผมอยากจะถามว่าคือเราเป็นคนไทยครับเราก็มีวัฒนธรรมของการเกรงใจใช่ไหมครับแต่บางทีมันก็เริ่มน่ารำคาญที่เวลาถามคนถามแบบถามคนอื่นว่าอยากกินอะไรต้องตอบว่าอะไรก็ได้เรามีวิธีจัดการกับคนที่ชอบตอบว่าอะไรก็ได้ยังไงดีครับผมนี่แหละครับการครับโอ้โหอภินิหารอาจารย์ครับคุณผู้ชมหูขนลุกเลยเดียวเป็นไงอาจารย์ค่อยๆลอยขึ้นมาจากตุ่มฮะถูกต้องไม่ต้องห่วงมันไม่ใช่อภินิหารอะไรหรอกอะไรครับอาจารย์มุมกล้อง บอกตรงนี้เลย นะฮะอ่ะน้องต่อถามมาแล้วนะว่าเวลาไปทานอาหารอะไรเงี้ยบอกแก๊งเพื่อนรู้ว่านัดกับคนพิเศษอะไรเงี้ยพอถามคำถามไปปุ๊บเอ้ยกินอะไรกันดีเจอคำตอบว่าอะไรก็ได้เอ้าแล้วจะยังไงอาจารย์อย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะเจอคำถามนี้แล้วก็เป็นเรื่องไม่สบายใจสำหรับคู่รักเพราะบางทีเนี่ยครั้งสองครั้งมันโอเคหลายหลายครั้งแต่พอหลายๆครั้งรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมน้องไม่มีความคิดกันเลยทำไมสั่งอาหารแค่นี้ไม่ได้วิธีแก้ง่ายๆยังไงดีครับอาจารย์สั่งอาหารชุดครับผมไม่ยากครับสั่งอาหารชุดเลยถามน้องว่าน้องกินเผ็ดไหมน้องทานเนื้อไหมดูเลยครับมีอาหารชุดมาทั้งของคาวของหวานอาหารเรียกน้ำย่อยมีหมดยันเครื่องดื่มถ้าปฏิเสธอีกแสดงว่าน้องเยอะแล้วตรงนี้เราจัดอาหารชุดให้สบายสบายหรือไม่บอกว่าวันนี้พี่ริมเอากระเป๋าตังมาน้องจัดให้หน่อยละกันย้อนสอนออแล้วเดี๋ยวเขาก็จะจัดของเขามาเองอยู่ดีๆก็ปิ๊งเมนูขึ้นมาซะอย่างนั้นโดยที่เขาจะคำนวณเมนูจากเงินในกระเป๋าเขาก็ได้กันเลือกพวกส่วนแรกๆราคาถูกๆและเราก็จะได้เมนูจากเขาโดยปริตาปริยายครับเยี่ยมครับผมนี่ไงง่ายๆแค่นี้พี่โตเอาไปลองใช้ดูใช่แต่หน้าอย่างโตไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับผมโตก็พาไปภัตตาคารจีนก็ได้ทำไมฮะมีตั้งแต่ชุด 2,500 หูฉลามของเราอย่างดี 5,000 แต่ถ้าใช้กระเพาะปลาเราจะใส่ประมาณ 3,000 ตรงนี้มีแห้งของเราเยี่ยมมากๆทำไมโดยเฉพาะท้ายโอนีแปะกล้วยข้าวเหนียวนี่งี่ใหญ่ครับถูกต้องครับผมแล้วนี้ถ้าเราแก้ปัญหาอีกแบบนึงถ้าให้โยนปัญหาให้เด็กเสิร์ฟไปเลยได้ไหมอาจารย์ยังไงอ่ะเอาก็มาถามเขาว่าเอาอะไรเอาอะไรก็ได้เอาเด็กเสิร์ฟมาก็ถามเอาอะไรดีครับก็อ๋อเอาอะไรก็ได้ฮะเสิร์ฟเลยอย่างนี้จะเป็นปัญหาไหมอาจารย์แล้วถ้าไปเอามันไปเอาข้าวเหนียวทุเรียนมาให้เองหรือว่าไปเอาแบบของที่มันชอบซกเล็กมีอะไรอย่างเงี้ย มันจะใช่เรื่องเหรออ๋อรู้เรื่องหมดเนี่ยเดี๋ยวดิไม่อยากรู้เพิ่มเติมอะไรวะอาจารย์เครียดง่ายเว้ยโอเคอาจารย์ต่อเคลียร์ไปตอนนี้ขอสายผู้ชมทางบ้านครับ2สายมาได้เลย02-65-9590-1ตอนนี้สายแรกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับน้องอุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องอุ้มครับน้องอุ้มอยากตั้งฉายาให้อาจารย์ชาวๆของเรามั้ยยังไงดีอะคะอะไรเงี้ยอาจารย์ชาวเอาเรื่องทุกอย่างอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปอะไรเนี่ยคิดไม่ออกเลยไม่เป็นไรครับงั้นเอาปัญหาของน้องอุ้มดีกว่านะครับผมขอโทษที่ให้ภาระหน้าที่เพิ่มอยากถามอะไรอาจารย์ชาวชาวครับต้องรีบถามนะฮะอาจารย์เล่นกับเกี๊ยบหนักแล้วนะครับผมจารย์ครับกลับสู่โลกของเราก่อนครับจารย์ครับครับผมมาถามมาน้องอุ้มค่ะก็คืออุ้มมีแฟนอยู่อะค่ะและที่นี้ว่าช่วงนี้กำลังจะบอลโลกแล้วอะค่ะแล้วคือ
แฟนอ่ะชอบดูบอลแล้วคือแบบไม่อยากทะเลาะกันไงเพราะว่าช่วงนี้มันก็ห่างๆกันอยู่แล้วด้วยแล้วไงครับเออแล้วคำถามคือแล้วไงฮะคำถามก็คือว่าทำยังไงดีแบบว่าแบบวิธีแก้ปัญหาให้เราแบบจูนเข้าหากันได้อย่างเงี้ยค่ะคือเพราะว่าอุ้มเป็นคนไม่ชอบดูแบบไม่ชอบเรื่องพวกนี้เลยโอเคคืออุ้มไม่ชอบดูบอลแต่แฟนเนี่ยชอบดูบอลปกติก็ห่างกันอยู่แล้วอ่าฮะใช่ค่ะแล้วพอถ้ามีฟุตบอลมาอีกแฟนก็จะยิ่งห่างเราไปอีกใช่ค่ะโอเควิธีการง่ายๆไม่ยากเลยส่วนนุ่นหรืออุ้มเนี่ยอุ้มเดี๋ยวอุ้มนะฮะจานอุ้มไม่ชอบดูบอลแต่แฟนชอบแต่ไม่อยากให้แฟนหายช่วงที่มีบอลเตะใช่ค่ะง่ายนิดเดียวยังไงดีครับจานติดจานไว้ที่ห้องอุ้มอ๋อแล้วก็เชิญชวนว่ามาที่ห้องอุ้มเนี่ยมาที่บ้านอุ้มเนี่ยมีเบียร์เย็นๆมีบอลดีๆเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยตลอดเวลาโอ้น่าไปแจมอย่างนี้น้องอุ้มต้องเขาเรียกปรับบุคลิกตัวเองด้วยการหาเสื้อผ้าคอสเป็นฟุตบอลชุดฟุตบอลอะไรมาใส่ได้ไหมอาจารย์ถ้าอุ้มทำได้ขอให้ใส่ชุดทีมที่แฟนชอบเลยเสื้อเนี่ยตัดมาให้เห็นเอวกางเกงขาสั้นขอให้ใส่เป็นกางเกงเสมอไปเลยทีเดียวแล้วก็ยกเบียร์เย็นๆพอแฟนเข้ามาเนี่ยรับรองว่าคืนนั้นมี 2-0 เรียกว่ามีการไม่ต้องมาหัวล้ออยู่ในคออาจารย์รู้ว่าภาพเองไปถึง 3-0 แล้วโอ้ใจร้อนนะนะก็ยังไงก็อย่าเพิ่งเคลียร์ก่อนบอลเคลียร์นะครับผมค่อยรอบอลเตะก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์เรากลับมาดีดังเดิมคือเราทำกิจกรรมร่วมกันกับเขาด้วยนั่นเองใช่นะฮะแล้วก็เล่นกันก็ระวังลูกพงพัดมีอารมณ์ด้วยทำไมครับออฟไซด์ตรงนี้โอเคนะโอเคค่ะลองไปใช้ดูนะจ๊ะครับค่ะสวัสดีจ้าแนะนำน้องอุ้มเพิ่มเติมอีกหน่อยว่าเสื้อผ้านี่หาได้แถวตลาดห้วยขวางนะฮะครับผมนะฮะมาสายต่อมาเลยดีกว่าครับน้องนุ่นครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับสู่สำนักอาจารย์เฉาๆนะฮะมีอะไรอยากจะถามอาจารย์ปัญหาไขข้อข้องใจถามได้เลยครับอยากจะถามพี่เฉาว่ามีโรคจิตโทรมากวนทั้งวันเลยค่ะจะทำไงดีคะโรคจิตโทรมากวนทั้งวันกวนประมาณยังไงบ้างฮะแต่ว่าถามว่าน้องคืนนี้ว่างไหมอะไรกันหันนะคะเบอร์ขึ้นต้นแล้วเขาก็บอกว่าน้องพี่รู้นะว่าน้องทำงานที่ไหนตอนนี้พี่แอบดูน้องอยู่อะไรค่ะโอ้นี่น่ากลัวนะใช่ค่ะไม่ยากเลยฮะเบอร์ขึ้นต้น089ป่ะไม่ใช่ค่ะ085โอ้รอดนะเฮีย081จำได้วันนั้นสุ่มไปไม่รู้ว่าใช่เราเปล่าเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์โอเคเดี๋ยวเสียการบอกมึงก็มาชงมาทำไมเราโอ้อยากรู้ไงอาจารย์ก็เคิมแก้ปัญหาน้องนุ่นหน่อยครับอาจารย์ฮะเจอโรคจิตแล้วโอ้โหมันโทรมากวนก่อกวนแบบนี้มีอยู่2วิธียังไงบ้างครับวิธีแรกคือคนโรคจิตเนี่ยถ้าเราไปต่อกรด้วยมันคือความฟินของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีวิธีแก้คือเขาหนักมาเท่าไหร่หนักไปมากกว่าเขาโอ้ยอย่างเช่นน้องนุ่นฮะพี่รู้ว่าตอนนี้น้องนุ่นทำอะไรอยู่แก้ผ้าเลยค่ะพี่อยู่ที่ห้องวะเนี่ยห้องน้ำขี้อยู่พี่อ่ะพี่อยากไปดูนุ่นขี้อ่ะมาดูเลยเหลืองอ๋อยเดี๋ยววันนี้ท้องเสียมีข้าวโพดด้วยนะแต่เหลือคะน้าไว้พี่นิดหน่อยมาสิพี่แล้วตอนนี้น้องนุ่นขี้เสร็จแล้วจะทำอะไรต่อเนี่ยขี้เสร็จแล้วหนูก็ขี้ต่อดิคะโอ้นี่มามากเหรอมามากเลยค่ะพี่แต่พี่รู้นะว่าห้องนุ่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอ่ะนั่นไงซื้อกระดาษทิชชู่มาด้วยกระดาษหมดพอดีเลยใส่หนักกลับไปเลยค่ะทำให้เขาเป็นเพื่อนเราอ่ะอย่าไปกลัวแล้วเขาจะรู้สึกว่าอย่างนี้นี่น่าแยงกว่าหน้าแยงไปหาคนอื่นดีกว่าถูกอ๋อมันจะเล่นกับพวกคนแบ๊วๆที่แบบอ่อนต่อโลกไงใช่นุ่นอย่าไปแบบว่าเขาเรียกอ่อนแอให้มันเห็นน่ะหรือไม่ก็พอถามอะไรมาตอบไปอีกเรื่องนึงเลยเช่นคืนนี้ฮัลโหลคืนนี้นุ่นใส่ข้างในสีอะไรอ่ะหนูชอบแมนยูค่ะอ๋อแล้วก็ถ้าหมอนนุ่นแบบทิ้งแล้วขอมาดมได้ไหมเนี่ยถือว่าจอไปซื้อเตี๋ยวไก่พี่เอาอะไรบ้างเล็บเท้านุ่นกลิ่นประมาณไหนอ่
ไม่ว่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ตัดผมตอนเช้าทำสีเนี่ยหรือฉีกไปอีกแบบนึงฉีกไปอีกแทงมันจิตมันถื่นมาแล้วก็ไปอีกมุมนั่งคานอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะนอยแล้วก็วางสายไปเองเข้าใจไหมจ๊ะน้องดุ๊ดอะไรนะน่าจะดีมากเลยค่ะลองดูนะค่ะเดี๋ยวจะไปลองดูค่ะโอเคปิดสำนักวันนี้ต้องบอกว่าสำหรับลูกศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่ขอเค้กคาบเจี๊ยบมาของเราผลิตไม่ทันจริงๆนะครับเออยังไงต้องรอยังไงสัปดาห์หน้าครับอ๋อของมานะฮะไม่นานครับตอนนี้ทีมงานเราไปที่สมุทรปราการแล้วไปหาวัตถุดิบอะไรเงี้ยไปขโมยจอเข้ออกมาครับผมนะฮะเพื่อที่เอาหนังมาทำพุทธคุณตรงนี้ฟาร์มเขาเก่าๆแล้วยังไม่ขโมยไปอีกจ้ะถูกต้องนะครับผมเอาล่ะวันนี้หมดยังหมดแล้วครับอาจารย์ขอปิดตำหนักแล้วกันยังไงดีฮะเพราะเดี๋ยวต้องไปรับหมอนวดต่อโอ้ยเดี๋ยวไปครับผมไปรับหมอคลายเส้นคลายเส้นอ๋อนวดคลายเส้นเพราะอาจารย์ต้องนั่งดูแลลูกศิษย์ลูกหากันตลอดทั้งวันจริงๆเป็นหมอรองทับกระดูกครับผมกระดูกดีกว่าครับนะยังไงนี่ขอบคุณอาจารย์หมออาจารย์เฉาๆมากเลยนะครับอ้าวควันมาพวกเราโล่งของอาจารย์เฉาๆครับผมโอ้ฟังเพลงแล้วคิดถึงแม่ว่ะนะก็ปิดสำนักกันไปครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวไม่เบรกกันสั้นแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับผมโตโต้และพี่เฉาๆกับดีเจเฮ้ยชาของเราครับวันนี้ข่าวเยอะแยะเลยเดียวนะอีกหนึ่งข่าวดีครับสำหรับใครที่เรียกว่าชื่นชอบนะฮะในตัวอดีตสมาชิกวงโปเตโต้ครับพี่โปเตโต้ถึงเจอดีกว่าครับตอนนี้เขากลับมารวมตัวกันครับนะฮะมี3คนครับคุณวินรัตนพลสวรพินนะฮะแล้วก็มีน้ำมวยเหรอใช่สุดยอดเฮียชอบมากนี่เขาพอเกษียณแล้วก็มาแต่เฮียชอบแสงเทียนน้อยจูบจอมจุมพิษตรงนี้เขาซอกคอเคยดูป่ะแสงเทียนน้อยเขาชอบชนะเขาจูบแล้วใครต่อฮะคุณวินรัตนพลดีกว่านะครับครับผมแล้วก็คุณโน้ตนันทไกครับนะฮะแล้วก็คุณบ๋อมสุวาทินนั่นเองครับครับผมโดยพวกเขาเนี่ยกลับมานะฮะรวมตัวกันในนามวงอานายใช่แล้วนะครับผมนะซึ่งคอนเซปต์การรวมตัวในครั้งนี้นะครับก็แสนเก๋ครับกับคำว่า The Return of Old Friends ครับการกลับมาของเพื่อนเก่านะครับผมซึ่งการกลับมาของพวกเขาในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการรวมตัว3สมาชิกอดีตวงโปเตโต้แล้วพวกเขายังมีเพื่อนๆใหม่นะฮะสาวสวยอีก1คนใครฮะนั่นก็คือน้องฝ้ายณริศลินครับครับผมนะครับผมนะฮะมือเบสจากวงซุปเปอร์ซับครับโอ้โหเรียกว่ามาร่วมแจมเดินทางกันในครั้งนี้นั่นเองครับแล้วก็วันนี้เรามีคลิปพิเศษมาฝากผู้ชมนะฮะคลิปนี้เนี่ยจะบอกให้เราได้ทราบครับว่าเขากลับมารวมตัวกันได้อย่างไรแล้วตอนนี้พวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่บ้างจะมีเพลงใหม่ออกมาหรืออะไรยังไงให้เราได้ยินกันเมื่อไหร่นะครับไปชมจากสคริปต์นี้ดีกว่าฮะอานายครับผมไปชมครับเวลามันผ่านไปนานมากจนเรียกว่าเป็นหลักปีๆเป็นปีกับ2ปีได้จนอยากรู้ว่าตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงวันแรกที่เจอกันในรอบเกือบ2ปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิ่งมากอดกันเลยตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นกับการได้เจอครั้งแรกในรอบ2ปีก็เกิดคำถามมาว่ายังอยากเล่นดนตรีอยู่ป่ะอยากดิพี่แต่คนเขาลืมผมแล้วป่ะเพราะว่าผมก็ไม่ได้นักผมไม่ใช่นักร้องอ่ะคำว่าวินโปเตโต้มันไม่มีแล้วหรือเปล่าจะมองฉันว่าคือใครจะมองฉันว่าคือใครจะมองฉันเป็นอะไรก็อยากให้เธอรู้ไว้ตอนนั้นเหมือนพอกลับมาคุยกับพี่เบียร์แรกๆพี่เบียร์ก็เหมือนถามว่าอยากทำเพลงอยู่ไหมผมก็บอกมันว่าอยากนะอยากเล่นอยู่แต่ว่าเหมือนอยากร้องนิดหน่อยไม่ได้อยากเป็นฟอนแมนเต็มที่ตอนแรกอะเหมือนรู้สึกว่าผมเล่นกีตาร์ด้วยต้องร้องเพลงไปด้วยตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจนิดหน่อยอย่างเงี้ยถ้ามีคนช่วยอาจจะโอเคคือวินเนี่ยอยากทำคือเราจับความรู้สึกได้ทันทีว่าอยากทำแต่ว่าไม่มีความมั่นใจเลยคือไม่มั่นใจสักนิดคือเอางี้แล้วกันถ้าวินยังไม่มั่นใจเต็มตัวเนี่ยลองกันไหมคุยกับวินว่าลองกันไหมวินแบบลองทำอะไรพี่ลองโผล่มาครึ่งตัวกันไหม
ก็คือมาโผล่กับพี่เอ็ดไหมล่ะเรารู้สึกมั่นใจได้ว่าเขาอยู่ในกระแสตลอดคือแฟนเพจของ V Record แฟนเพจของ เอ จิรากรแฟนเพจของผมจะถามตลอดว่างานจ้างงานนี้ของ เอ จิรากรงานไหนมีวินงานไหนมีวินบ้างเพราะฉะนั้นวินมั่นใจเถอะขยับตัวทำอะไรสักอย่างที่วินอยากทำเถอะมีคนรอดูเราจริงๆก็เลยชวนวินทัวร์ซุปเปอร์แบนด์ด้วยกันทัวร์ซุปเปอร์แบนด์ก็คือในวงนั้นมีผมมีพีเอสมีซิลมี AB Normalมีพลแคสแล้วก็มีวินตกลงพี่วินมาอยู่วีแล้วใช่ไหมตกลงพี่วินจะมีซิงเกิลแล้วใช่ไหมจะเดี่ยวไหมหรือจะวงที่เด็กๆกลุ่มนี้ทุกงานจะตามเชียร์พี่วินและกลุ่มก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆให้วินมั่นใจเถอะตอนนี้คนเขาเห็นวินหมดแล้วว่าวินกลับมาพี่ว่าอย่างน้อยควรจะเป็นวงนะเล่นดนตรีกับวงสนุกกว่าเดี๋ยวพี่ตั้งชื่อให้ผมก็เลยตั้งชื่อวงให้อานายวันนั้นก็คือวันที่กำเนิดชื่ออานายขึ้นมาว่าตกลงกันแล้วนะอานายเนี่ยเป็นการรวมกันของเพื่อนเก่าดีไหมพี่เบียร์ก็มีความรู้สึกว่านะจริงๆแล้ววันนั้นคอยแรกคุยกันว่าอยากจะมีสักครั้งนึงคิดว่าอันนี้มันเป็นเลิกงามยามดีที่ถือว่าเอาสมาชิกดั้งเดิมโปเตโต้มารวมๆกันได้เขาก็คิดว่าโปรเจกต์นี้อาจจะส่งผลไปถึงลักษณะที่ว่าอนาคตเผื่อเจอเผื่อเล่นกันเป็นโปรเจกต์แบบเหมือนสักครั้งนึงอ่ะได้กลับมาเล่นร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าพี่เบียร์ก็มองกันว่าเราเป็นศิลป์ร่วมรุ่นเดียวกันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีสักครั้งนึงก็เลยเกิดเป็นอานายแบบที่ณตรงนั้นน่ะไปเจอตอนนั้นเราก็แบบเปิดอัลบั้มต้องซูเปอร์สาวเลยใส่เขาก็เห็นเขาบอกเฮ้ยสนใจเราก็แบบเฮ้ยไฟเล่นหลายวงนะตอนแรกก็กักนิดนึงแต่ว่าจนกระทั่งมันมีอยู่งานหนึ่งที่เราต้องเริ่มเล่นแล้วแบบมือเบสที่เราติดต่อไว้เขาไม่ว่างแล้วก็มีเวลาอยู่ไม่กี่วันก็ต้องลองไฟไหมอะไรเงี้ยลองดูพอกดพอลองเนี่ยมันตั้งแต่เริ่มซ้อมแล้วคือบรรยากาศการซ้อมแบบพอป้ายเดินเข้ามามันแบบเฮ้ยบรรยากาศดีใช่แหละมันเรื่องเวลาเรามันพอหลังจากที่เราปลดปล่อยทุกๆอย่างไปเราต่างคนต่างไปใช้ชีวิตกันในอาชีพที่ต่างๆกันไปเนี่ยมันก็ได้แง่คิดหลายๆอย่างให้กับชีวิตว่าถ้าการกลับมาเล่นดนตรีอีกครั้งนึงในความเป็นดนตรีอาชีพมันก็น่าจะมีสิ่งที่มาแบบเปลี่ยนความคิดให้เราคิดมากกว่าที่เราจะต้องแค่รู้สึกว่าทำเพลงให้มันดีที่สุดทำเพลงแล้วต้องประสบความสำเร็จทำเพลงแข่งกับวงอื่นทำเพลงแข่งกับตัวเองหรือดูเป็นพยายามเกินไปเราก็เลยกลับมารู้สึกว่ากลับมาจุดที่ว่าทำเพลงแล้วเราสนุกเรามีความสุขจริงๆวันนี้ก็กลับไปไลฟ์เฮาส์ที่โตเกียวต่อก็ตื่นเต้นครับเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปเพื่อเล่นดนตรีก็ประสบการณ์ใหม่จะไม่เต็มที่เลยนะครับแผนแรกเราเลยไปญี่ปุ่นดีกว่าไปเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์คือเล่นในเมืองไทยพูดตรงๆคำว่าโปเตโต้ที่เคยติดตัวมาเกือบ10ปีมันใช้เป็นทางผ่านได้ถ้าเราอยากจะเล่นในผับเมืองไทยนะเยอะแยะเพราะนั้นเราไปที่ที่พวกมึงเป็นใครอ่ะมึงถามคนเป็นใครไปแบบนั้นกันไหมล่ะนั่นเองครับที่เป็นสกู๊ปตัวแรกนะฮะยังมีอีก1ตัวครับเดี๋ยวเราจะได้ชมกันในวันศุกร์นี้นั่นเองนะฮะใช่แล้วเป็นพาร์ทที่2นะฮะติดตามได้ทาง DJ Hey Time นะครับไม่พลาดแน่นอนที่จะนำมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันอย่างแน่นอนและเพลงแรกของพวกเขามีชื่อว่า
เธอคือรักนั่นเองนะครับครับผมซึ่งเป็นเพลงประกอบละครเรื่องจุดนัดพบครับผมทางช่อง3นะฮะก็ส่วนตัวเพลงเนี่ยนะฮะก็จะมีโอกาสได้ยินกันเนี่ยในวันพรุ่งนี้ตามคลื่นวิทยุครับเตรียมตั้งหน้าตั้งหูรอฟังกันได้เลยนะฮะส่วนมิวสิกวิดีโอก็เขากำลังถ่ายทำกันอยู่ครับเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่สัญญาเลยฮะว่าจะรีบเยียวยาชาวดีเจให้ชามแน่นอนมาถึงที่หนึ่งเรื่องราวดีๆกันบ้างครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบนเนอร์คอร์ฟิลและกลูต้าไทโอนนะฮะร่วมกับช่องกรีนชาแนลครับขอเชิญชวนคนรักสุขภาพมาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีนะร่วมทิปสุขภาพกับกิจกรรมดีท็อกเดย์ทิปล้างพิษผิวกระจ่างใสกับแบนเนอร์คอร์ฟิลครับเราจะไปกันที่ดาสดารีสอร์ทจังหวัดปราจีนบุรีครับในวันที่28-29มิถุนายนนี้นะฮะนำทีมมาโดยคุณลูกเกดจิรดานะครับหรือว่าคุณลูกเกด VJ จากไลฟ์สตอรี่ของเราครับนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยดีเจพี่อั๋นหัวนาดครับนะฮะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตตามหน้าจอเลยครับจากหนุ่มว่านธนกรกติกาง่ายครับเพียงแค่คุณนะฮะถ่ายรูปคู่กับคนที่คุณอยากจะพาไปทริปด้วยเท่านั้นเองแล้วก็โพสต์ลงใน Instagram หรือ Facebook ของคุณนะฮะพร้อมติด Hashtag Banner Detox นะฮะและคำบรรยายใต้ภาพว่าคุณมีวิธีการดีท็อกซ์ง่ายๆยังไงบ้างนะครับโดยเปิดกว้างเทคนิคแล้วก็วิธีในแบบของคุณเองร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มิถุนายนนี้ได้นะครับผมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะได้ทางรายการ Live Story ครับทาง Clean Channel ของเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นแล้วก็ทาง Facebook ของ Clean Channel TV และ Facebook ของแบนเนอร์โปรดักต์นั่นเองครับผมครับผมผู้ที่ร่วมสนุกนะฮะต้องไม่เซตค่าของ Instagram นะฮะเป็นโพสต์หรือว่าอาร์ private นะครับหรือถ้าร่วมสนุกทาง Facebook นะฮะผู้ร่วมสนุกต้องตั้งโพสต์ให้เป็น public นั่นเองนะครับผมเราจะเข้าไปดูรูปได้นะฮะตรงนี้เอาล่ะเดี๋ยวเบรกก่อนละกันแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่พี่ชายน้องโตโต้ต่อนะฮะอย่าลืมส่ง SMS มาวันนี้ตั้งสมญานามให้กับอาจารย์ชาวหน่อยยังไม่มีสมญานามกับวันพุธเลยโทรศัพท์รอรถนะฮะรอแจกอยู่ครับ464-264-2466 สักครู่เดี๋ยวกลับมากับ DJ เฮ้ยจ้าแปลว่าอะไรนะฮะโหเราจะบวชยังไงมาถึงพูดถึงพี่ยักษ์กันบ้างดีกว่าพี่ยักษ์อดีตวงแคลชเมื่อกี้พูดถึงบอยโต้ต้องมาพูดถึงวงแคลชบ้างครับผมพี่ยักษ์นะครับอดีตมือกองวงแคลชแล้วก็พี่สุ่มอดีตมือเบสวงแคลชนะฮะซึ่งมาได้รวมตัวกันทำวงใหม่ในนามชิวเชดโอ้ยหนังดีเลยทีเดียวซิงเกิลที่ปล่อยมาครับกระแสตอบรับดีมากอย่างเพลงรอพี่หน่อยนะตอนนี้ซิงเกิลที่สองออกมาครับนะฮะชื่อว่าเพลงอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะครับตรงนี้นะครับผมภายใต้สังกัดค่ายเดิมดักบาร์ซึ่งเป็นสังกัดจีเอ็มแกรมมี่พร้อมกับทักชนเพื่อนอย่างเล้งพงศกรครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักเขาเป็นใครฮะนี่ไงเฮียถึงถามว่าเออรู้จักกันไหมครับเขาคือเล้งพงศกรครับครับผมมาที่มะเหมี่ยวอันนี้น่าจะรู้จักกันดีไหนใครอะมะเหมี่ยวไงอ้าวมะเหมี่ยวภูเก็ตช้างเสวดโอ้คนนี้นี่พี่รู้จักนามสกุลคุ้นมากเขาเป็นน้องชายของคุณน้ำน้ำพุ่งไปนิดนึงน้ำพุ่งไปนิดนึงฟู่ผิดปิดถูกต้องครับผมปิดบอดี้แสลมมาร่วมวงกับสไตล์ดนตรีแนวอัลเทอร์เนทีฟครับโอ้โหแล้วโจ๊ะมากครับตอนนี้พวกเขาได้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดฮะชื่อซิงเกิลว่าพลิกไปอีกหน้าหนึ่งครับผมอย่ามาเยอะครับผมเพลงช่อยพลิกไปอีกหน้าหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ชื่อเพลงบอกทีมงานไอ้ปอว่าพลิกไปอีกหน้าหนึ่งสกิปโอ้แล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าใครที่ยังไม่ได้ดูมิวสิกวิดีโอเพลงอย่ามาเยอะเนี่ยครับหนุ่มๆฮะฮะเอาทิชชู่ยัดรูหมูกรอได้เลยครับผมเพราะว่าโอ้โหเรื่องดาวไหล X8 ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามได้เลยวันนี้เรามีเบื้องหลังการถ่ายทำ MV เพลงอย่ามาเยอะให้ชมกันอุ้ยจริงเหรอพร้อมไหมเขาบอกว่าเป็นพิตติ้งเงินล้านด้วยนะที่เอามาแสดงอ่ะโอ้โหเฮียอยากดูมากอันดับต้นๆเลยอ่ะทางเฮียเลยโอ้คือดูในมิวสิกวิดีโอหลายคนคิดว่าโอ้โหแนวแบบหยาดนภาลัยเลยเดียวมีผู้หญิงมาเดินเดินเดินแล้วก็ร้องกันหยาดนภาลัยใช่คือไงอ่ะที่เขาแบบใส่ชุดว่ายน้ำมาเดินริมทะเลไงอ๋อคาราโอเกะสมัยเก่าเออเอาดิแดงอ่ะจะรออยู่ทำไมล่ะหยอดล่อยี่อ่ะรีบชมดีกว่าไปดูนะฮะเบื้องหลังครับการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้อย่ามาเยอะจัดเชเหมือนกันน้ำตาเลยว่ะทรายเลยอ่ะ
สวยงามเซ็กซี่อย่างน้องพลอยเนี่ยเราอยากเจอเขาที่ไหนแถวบ้านแล้วกันครับจะได้แอบดูผมอยากเห็นเขามาเดินในหัวใจผมครับถ้าตอบอย่างเป็นทางการก็อยากให้น้องเขาเดินอยู่แถวตึก GMM แกมมี่ถ้าไม่เป็นทางการนะพี่ถ้าไม่เป็นทางการขอเชิญที่หน้าบ้านยักกี้ได้เลยครับอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะฉันจะรอเดี๋ยวจะบอกว่าผมไปทราบเบื้องหลังมานะฮะตอนที่เขาถ่ายทำกันในสตูเนี่ยแล้วก็มีน้องเขาเดินผ่านนะโอ้โหคอร์ดดนตรีอยู่คอร์ดนึงในนั้นที่เขาเล่นกันเนี่ยเสียงจะแน่นที่สุดเลยคอร์ดอะไรฮะโดครับเฮียโดใช่โอ้ยืนตรงนอนจริงป่ะใช่ก็คือโดเลมีเงี้ยเหรอใช่แต่โดแล้วชัดมากเลยโดโดโดนี่โอเคครับผมนะฮะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะฟังเพลงโดนะครับผมอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะนะครับผมติดตามพวกเขาได้นะฮะกับวงเฉดนั่นเองใช่แล้วนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน1231888แล้วก็ iTunes Store นั่นเองครับผมติดตามความเคลื่อนไหวกันได้เพิ่มเติมด้วยนะฮะที่ facebook.com/shadethai นะฮะแล้วก็ Instagram ของ shadethai ด้วยเขียนติดกันเลยนะจ๊ะตามหน้าจอครับครับผมตรงนี้นะฮะเอาล่ะแล้วก็อย่าลืมนะฮะ SMS ของเรานะครับรีบส่งมานะตั้งสมญานามให้กับอาจารย์ชาวหน่อยของรางวัลเป็นโทรศัพท์ล้อรถนะครับรอแจกผู้ชมอยู่4642466ครับส่งมันเข้ามาครับดูตัวแย่ไปแล้วตัวแย่อย่างดีกว่าครับผมก่อนจะแย่ก็ต้องแย่ก่อนเราไปดูของจริงกันดีกว่าครับผมอย่ามาเยอะจากวงเชก็ถามตรงๆเธอนั้นเป็นอะไรจะไปที่ไหนเธอก็ไม่ให้ไปก็หึงสร้างงานยังก็ฉันนั้นหลอกเป็นซุปเปอร์สตาร์ถ้าทำอะไรแล้วไม่ยอมรายงานจะมีอาการเห็นขึ้นมาฉับพลันก็เรื่องทุกครั้งมันก็ทำให้ฉันเป็นลูกแมวใช่ว่าฉันนั้นจะกลัวI'm not afraid to die.
กับเกมหนักใจการช่องสองสายมาร่วมสนุกกันนะฮะเลือกจับคู่ครับแล้วก็เราจะชั่งน้ำหนักนะฮะที่จะหาของให้หนักขึ้นไปเรื่อยๆถูกนะถ้าไม่หนักกว่าของที่ชั่งก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้ครับเราจะมีกล่องนะครับซึ่งมีน้ำหนักอยู่ในนี้ใช่พอหยิบขึ้นมาอันนี้เป็นของตั้งต้นสมมติว่าน้ำหนักในนี้5ขีดเราก็ต้องเลือกของที่ได้มากกว่า5ขีดโดยผมโตโต้กับพี่เอาชาวเป็นคนเลือกคุณผู้ชมแค่มาจับคู่เฉยๆแล้วใช่แล้วนะฮะสมมุติว่าโตโต้ได้คนที่1ครับ5ขีดโตโต้หาได้6ขีดผมคนต่อไปต้องหาของให้ได้มากกว่า7ขีดโอ้โหถึงจะเป็นผู้ชนะถ้าหาได้น้อยกว่าโตโต้แพ้ทันทีถูกต้องครับคนแพ้ต้องถูกลงโทษนะฮะคนที่จับคู่ชนะก็รับของรางวัลของเราในวันนี้คืออัลบั้มฟีเจอริ่งชิด4นะครับรับไปเลยครับตอนนี้2สายโทรมาที่เรียบร้อยแล้วหมิวมาก่อนเลยครับสวัสดีครับคุณหมิวสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมิวโทรมาจากที่ไหนฮะโทรมาจากสมุทรสงครามค่ะอ๋อคนแม่กองสาวแม่กองสมุทรสงครามอ๋อสมุทรสงครามครับผมนะครับผมช่วงนี้ฝนตกไหมฮะหมิวไม่ตกค่ะร้อนมากร้อนเนาะโอเคจ้ะหมิวครับตั้งฉายาพี่ชาวหน่อยสิคะฉายาพี่ชาวอะคะอ่าค่ะอาจารย์ชาวรู้ลึกรู้จริงเป็นไอคิวซังค่ะอันแรกมานี่ดูโอเคเลยรู้ลึกรู้จริงนะรู้ยิ่งกว่าอีกคิวสามครับอะไรขึ้นกันสองผัดล้วนเลยครับนะน้องหมิวสายแรกนะครับมาทักทายอีกหนึ่งสายดีกว่านะฮะเนยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนยโทรจากที่ไหนฮะกรุงเทพค่ะครับผมเนยตั้งฉายาให้หน่อยครับชาวสุดหล่อค่ะอ๋อแม่เหมือนให้มันจบๆไปครับใช่ครับผมมาจับคู่ดีกว่านะคุณหมิวโทรมาเป็นสายแรกครับจะเลือกจับคู่กับผมโตโต้หรือพี่ชาวชาวฮะพี่ชาวชาวค่ะครับผมเพราะฉะนั้นคุณเนยนะฮะจับคู่กับผมโตโต้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นพี่ชาวเริ่มก่อนครับในการจับนะฮะว่าของตั้งต้นจะเป็นอะไรครับของตั้งต้นนะน้ำหนักโจทย์ตั้งต้นมาแล้วอะไรครับ3ครับหมายเลข3ครับเอาผ้าขนหนูเริ่มต้นที่เบาๆนะครับเอามาช่างกันครับผ้าขนหนูเริ่มต้นที่เฮียอย่างงี้เค้านับเป็นยังไงไหนฮะ200กรัมครับก็คือประมาณ300กรัม3ขีดครับ3ขีด3ขีดครับผมครับผมตามเป็นมั้ยเนี่ยพังหมดพังหมดอ่ะมาผมเลือกนะใครเป็นคนเลือกหมิวเป็นคนเลือกให้หมิวเลือกเหรอน้องหมิวเลือกอันไหนดีครับให้มากกว่า3ขีดครับหมายเลข1 1 2 4 5 6ครับหมายเลข1ค่ะหมายเลข1ต้องหนักกว่านะต้องหนักกว่า3ขีดนะฮะค่ะลุ้นครับหมิว1 2ยังไงเย้5ขีดครับเอาละฮะต่อไปเป็นน้องเนยน้องเนยครับค่ะเลือกอันไหนดีครับเหลือ2 4 5 6ครับ2ค่ะ2นะครับเอ้ยโอ้ของดีต้องหนักกว่านะฮะ2ต้องหนักกว่า5ขีดถ้าพร้อมแล้วไปถึงโอ้โห1กิโลเอาละฮะต่อไปเป็นน้องหมิวน้องหมิวเลือกไหนดีครับเหลือ4 5 6ครับ4 5 6ครับน้องหมิวฮะเลือกไหนดีเอา5เยี่ยมครับผม5นะฮะเอาแล้วครับได้อยู่แล้วได้อยู่โอเคเดือดร้อนแล้วโล1นะฮะเดือดร้อนแล้วเนยโล1 1 2 3ไม่ถึงครับโอ้โห9ขีดอ่ะไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้น้องเนยชนะไปผมว่าหนักนะถูกต้องรับไปเลยนะฮะ Featuring Hit 4ครับนะอัลบั้มอย่างดีของคุณมากจากแกมมี่บิ๊กด้วยนะครับมีภูมิแพ้กรุงเทพครับนะฮะแล้วก็คิดถึงนะรวมเพลงที่มีคนมาร้องคู่กันนะฮะใช่ครับผม Featuring กันนะครับรักแท้เหนือกาลเวลาครับครับผมตรงนี้แต่ส่วนตรงนี้ครับนะฮะพี่ชาวครับครับต้องเข้าตู้ครับครับผมน้องให้ใครเลือกครับน้องหมิวเป็นคนเลือกหมิวจะให้พี่ชาวเข้าตู้1หรือตู้2ครับตู้ที่1ค่ะเยี่ยมครับผมปกติแล้วพี่เป็นคนเลือกมากกว่านะฮะใช่นานๆจะมีน้องเลือกให้เฮียเข้าตู้นะครับครับผมเอาละครับหมิวครับมาดูความผิดพลาดของหมิวฮะเฮ้ยทำไมผมเข้าตู้ทำไมอ่ะก็นี่คนแพ้ไงเฮ้ยงงไปหมดเลยเนี่ยเข้าอะไรวะโต้ฮะงงเหรอเข้าเดี๋ยวก็ไม่งงครับ
เดี๋ยวพี่คนแพ้ต้องเข้าตู้ไหมเหรอลุ้นอะไรอ่ะมันใกล้กันนะเนี่ยพร้อมแล้วครับด้วยอำนาจของเข้คาบเจี๊ยบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมชนะไม่ใช่เหรอแล้วต้องคุมทำไมอ่ะมึงออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกเดี๋ยวกูอยู่คนเดียวอย่าเข้าไปนะมึงเข้าไปแล้วโดนถ้าเข้าก็เงียบนะเข้ามาดิมึงเรื่องมากเออถ้าอย่างนี้ก็เคียงแต่แรกก็เข้าใจแล้วมันก็จะได้ไม่มีปัญหาเออพร้อมยังปล่อยให้งงตั้งนานนับมาโอ้จังหวะเงยรู้ยังรู้ยังอ๋อเออเออมันเป็นงี้นี่เองมันพุทธนะใช่เองครับเฮียอ่ะออกจากตู้เลยครับผมตู้นู้นเข้าสบายสบายก็ไม่อยากเข้าเออเขาบอกงี้แต่แรกก็รู้แล้วไงถูกถ้าไม่บอกคนมันก็สงสัยไงนี่ไงเออถ้าไม่บอกปุ๊บเนี่ยมันไม่เปื้อนแล้วมันไม่เคลียร์ไงไอ้คนทำไมใช่ชนะเราจะเข้าไปทำไมแล้วก็ขอบคุณทั้งสองสายด้วยแล้วกันนะครับที่มาร่วมสนุกกันนะฮะเฮ้ยกล้องไปตัวไหนแล้วเฮียมองไม่เห็นเลยครับอะไรนะสุดยอดต้องเคลียร์ด้านในด้วยเคลียร์ด้านนอกไม่ได้เงยหลับตาดิโอเคใช้ได้แล้วชั่วคราวโอ้พุทธมนต์อาจารย์เอาล่ะขออนุญาตเบรกอาบน้ำแต่งตัวแป๊บนึงครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาถ้าเจอก็ใช่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะกับดีเจเฮ้ยเจ สัปดาห์เราจะมีศิลปินมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงนี้นั่นเองสัปดาห์นี้เป็นคิวของน้องๆ The Star 10นั่นเองครับนะกับตอนที่มีชื่อว่ามินิเกม With The Star 10 Day 1มาเป็นยังไงไปติดตามกับ Artist of the Week ไปชมครับกับยูบอก Artist of the Week กับเจมและเรา The Star 10ที่สยามพาราก้อนนะฮะเราอยู่กันที่บูโอรึทึ่งแอมโบฮะต้องทำไรว่ายน้ำมั้งมีคนนี้ครับแต่ว่าวันนี้ครับการยกเลิกของเรานะจะต้องแบ่งทีมกันก่อนนะโดยผมเนี่ยและคันเนอร์นะครับผู้หัวหน้าทีมจะมี2คนนะคือมีน้องกั้งกับน้องเต้ครับและตอนนี้ฮะให้น้องกั้งกับน้องเต้ครับเรื่องลูกทีมเขาก็จะมีใครกันบ้างครับมาเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลเพื่อดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจความกติกาในการเล่นเกมนะครับเราจะต้องจับไข่นะครับในการเลือกนะครับว่าด้านในฮะจะเป็นวิธีการโยนลิงแบบไหนนะครับเริ่มจากทีมของน้องเต้ก่อนละกันเป็นอะไรครับวิธีการเล่นเป็นอะไรเป็นอะไรและทีมนี้ครับปั่นจิ้งหรีดก่อนโยนบอลเลยขอเสียงปรบมือหน่อยเลยนับครับ1 2 3ไปครับเอาแล้วนะ1 2 3ไปแล้วไปแล้ว7คะแนนและตอนนี้ครับคือทีมของน้องกั้งนะครับส่งสาวน้อยของเรานะฮะมาจับไข่ครับเวทการโยนคือสองขาเพลงพาร์กิ้งภาพกติกาคือพาแฟนคลับมาหนึ่งคนคู่ขากันและโยนโบลิ่งแฟนคลับครับขอกำลังใจหน่อยเลยปัญญาจากพี่นะครับหนึ่งสองสามก่อนครับตัวแทนนะครับน้องบิวนะฮะจากทีมหลงกลางนะฮะทำไปไม่ได้คะแนนเลยเดาดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจถัดมาครับที่ทีมของน้องเต้บ้างครับมา
ไปเกมอะไรครับเกมอะไรครับสองมือผักเลยจะต้องหาตัวแทนนะฮะในทีมในการโยบริ่ง2คนครับมัดมือติดกันครับให้คนหนึ่งครับเป็นคนโยนฟ้าแล้วมาดูครับว่าคุณจะได้กี่คะแนนถ้าพร้อมแล้วครับ1 2 3โยนครับถ้าพิน5คะแนนการจับฉลากครับทีมของน้องก้างครับเกมนี้ครับที่ได้ไปครับความไม่เคยชินวิธีการเล่นนะครับคือให้ส่งตัวแทนครับ1คนครับมาโยนโบลิ่งโดยใช้แขนที่ไม่ถนัดเราเป็นคนถนัดด้านไหนครับด้านขวาถนัดขวานะฮะต้องใช้มือซ้ายนะครับพร้อมไหมครับประจำที่ครับเตรียมตัว1 2 3เชิญครับไปโซนคะแนนดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นหรือดาวดวงนั้นแลฝันคงไม่ไกลเอาละครับวันนี้นะฮะถูกกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะกลับมาดูกันต่อครับยังมีเกมสนุกๆนะฮะกับพวกเขาครับ The Starship กับ Artist of the Weekตอนนี้เรามาเฉลย SMS กันดีกว่าเนี่ยครับผมนะที่ให้ส่งกันมาว่าตั้งฉายาให้พี่เฉาๆว่าไงกันดีอาจารย์เฉาๆของเราขอบคุณมากเลยครับน้องๆหลายคนตั้งมาและเบอร์ที่ได้รับของรางวัลไป082451 DJ Hey Time ครับครับเขาบอกมาว่าผ่อนคลายหายเครียดต้องปรึกษาปรมาจารย์เฉาๆแห่งหุบเขาแค่ครับจีรับไปเลยโทรศัพท์รอรถไหนดูสินี่ฮัลโหลครับคุณบริสุทธิ์อยู่ไหมครับเฮ้ยทำไมฮะอ๋อไม่ใช่ครับผมถามว่าคุณบริสุทธิ์อยู่ไหมครับเปล่าครับเรียบร้อยไปนานแล้วหรอครับครับไม่บริสุทธิ์แล้วสมัยนี้ไว้ใจยากครับผมครับผมนะฮะตรงนี้รายการต่อไป EFM on TV ครับโอ้ข่าวบันเทิงแซ่บๆรออยู่เพียบเลยทีเดียวครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงจาก2หนุ่มพีมาร์คภูมินะฮะกับเพลงชักช้า PMP นั่นเองครับแล้วกลับมาติดตามรายการของเรานะฮะ DJ ทำได้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทางกิจชาแนลครบทุกรถโดนทุกอารมณ์วันนี้บอกตรงนี้เลยว่าม้าเร็วปานใดก็ยังแพ้ล่ะทำไมฮะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบางคนทำเธอวันไหวคงต้องเสียเธอไปแต่ใจไม่กล้าแค่ลองแอบถ่ายรูปเธอไว้ซ้อมคุยกับเธอที่หน้าจอก็ทำได้ดีลืมเลยไม่มีสะดุดมันนัดกินลาเก่งแค่ซ้อมพอลงสนามก็ไม่พร้อมสักทีกับเพื่อนไม่ลองจินตนาการคนที่อยู่ข้างเธอคนที่ได้เดินจับมือเธอจะให้คะแนนเป็นI'm not afraid to die.
Thank you.